ใครเอ่ยน้องคนนี้มาช่วยขายยังไงอุ้ยน่าจะคุ้นๆ13อายุ13มาขายของช่วยทำอะไรบ้างก็มาอีก1ล้านครับอีก1ร้านนะโอ้โหหน้าผ้าหน้าผ้าดีคนขายมันเยอะกว่าคนซื้ออะไก่มีทางออกไงมั้งแอคชั่นตอนนี้อยู่ที่ตลาดนกคู่นะฮะแล้วตรงนี้ทุกคนเงียบเหงาวันนี้เงียบเหงาฮะตรงนี้ก็คือเป็นโซนลานเลนะฮะอันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์บ่อยมากแต่วันนี้ฝนตกไปนะฮะช่วงเช้าๆก็ลานก็มาเปิดน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอีกโซนนึงนะฮะของตลาดนกคู่ก็คือโซนนู้นเลยฮะเป็นโซนคลองถมนะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่เราไม่ค่อยพาไปเดินนะเดี๋ยวพาไปมันนี้แหละมาเลยฮะมาเลยฮะวันนี้เดี๋ยวนิวจะพาเพื่อนๆนะไปบุกตรงโซนคลองถมแล้วกันนะฮะแหมอันนี้ก็เป็นพ่อค้าสุดหล่อของเรานะฮะอันนี้ก็หล่ออันนี้ก็พ่อค้าสุดหล่อนะฮะก็อ่ะนี่อย่างน้อยพาทัวร์ร้านหน่อยนึงโซนลันเลที่ร้านตอนนี้ผมชอบการ์ตูนอ๋อเป็นการ์ตูนพี่ชาก็จะเป็นพวกแบบว่าหนังแล้วก็พวกวงต่างของเขาไปใช่อ่ะวันนี้พี่ชาไม่อยู่พี่ชาไปเที่ยวโอเคโอเคอ่ะรู้เรื่องอ่ะเสร็จอีก1ล้านโอ้ร้านนี้เขาก็แนวสายการ์ตูนอันนี้ก็เป็นอีก1ล้านนะขาหลังพอขาหลังนี่หูหน้าพาดอันนี้เป็นไงบ้างอ่ะได้เยอะแยะเยอะเยอะมากเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นเน้นไงบ้างเน้นการ์ตูนอ๋อเน้นการ์ตูนอีกแล้วเน้นกับวงเยอะหน่อยอ๋อไอ้พี่แล้วจะตัวไหนเป็นกำลังเป็นกระแสคนกำลังตามหาจ้ะที่ท็อปท็อปคนถามร้านผมเยอะเยอะหรอเออร้านผมถามคนถามเยอะพ่อแม่พ่อแม่อะไรนะพ่อแม่พ่อแม่คนถามเยอะกันนี้อ๋อคอนเหรอคอนคอนเสร็จเลยกันที่เกี่ยวถึงละตัวนี้เนี่ยทำไมฮะตอนนี้มันทัวร์ร่วมไหมพี่อ๋อทัวร์ร่วมใช่อุ้ยปกติคอนอย่างเดียวเท่าไหร่คะเท่าไหร่อันนี้ผมเปิดราคาไว้4,300 4,300คำหนึ่งคำหนึ่งคำใหญ่ป่ะเอาสวยนะสวยนะเป็นไงพ่อค้าไก่คำหนึ่ง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 เท่าไหร่1,500ว่า1,500เดี๋ยวคนตามมาเอาจริงเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่พันห้านะไม่ใช่นะคุยกันเล่นเฉยๆคุยกันเล่นเล่นนะใครสนใจใครสนใจก็คุยกันได้พี่ลองทักมาคุยกันได้นกฮูกนกฮูกอยู่นกฮูกลองมาดูได้พ่อค้าพ่อค้าหลังสวยอยู่นะตัวนี้เราไปต่อกันดีไหมครับพ่อค้าไก่วันนี้เป็นตากล้องเป็นตากล้องครับมีแรงเลยญี่ปุ่นนะครับแรงเลยญี่ปุ่นเอ้ยร้านนี้ยังไงบ้างครับพ่อค้าไก่ร้านนี้สายทหารครับสายทหารมอเตอร์ไซค์ครับโอ้เสื้อเป็นไงบ้างเสื้อเป็นไงบ้างดูได้ครับไปดูหน่อยไปดูช่างภาพพาไปดูหน่อยสายอะไรอ่ะอันนี้คือเสื้ออะไรอ่ะไก่พ่อค้าอธิบายหน่อยครับผมร้านเราขายอะไรบ้างครับผมขายเสื้อยืดวินเทจครับลายมันอย่างเดียวครับเน้นลายเดือดๆครับครับลายมันจริงๆลายเดือดลายมันอย่างเดียวขายสุกเสาร์นะครับ2วันนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์แวะมาได้ครับตลาดนกฮูกนนทบุรีครับที่ร้านเป็นไงบ้างหน้าผ้าเป็นไงของหน้าผ้าช่วงนี้ไม่ได้เน้นหัวครับเน้นงานขายพาไปที่ร้านหน่อยที่บอกเป็นงานไม่ใช่งานหัวใช่เพราะอะไรตอนนี้คือไงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ซื้อมาแล้วขายไปยากครับช่วงนี้เน้นเป็นแบบงานหางน่าจะขายสบายกว่าใช่จับต้องง่ายนักศึกษาซื้อง่ายวัยรุ่นซื้อกันง่ายครับโอเคแต่ว่าที่แขวนอยู่ก็มีไว้เรียกลูกค้าบ้างอะไรอย่างนี้ที่แบบปลายอุ้ยแต่เห็นเป็นแนวแบบเน้นแบบ Star Wars กับละกินครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วงนี้แบบอินเฉยๆก็เลยแบบชอบก็เลยซื้อเข้ามาคืออินคือพ่อค้าอินใช่อินเองสวยอยู่เนาะเท่าไหร่เท่าไหร่3,500ครับ3,500อ๋อ3,500หมดทุกรายไม่ครับหลายราคาจะเป็นหลายราคาประมาณอยู่ที่3,000 2,000 2,000กว่าบาทใช่จะไม่มีหัวหนักเท่าไหร่อุ้ยแล้วก็เห็นอะไรนั่นน่ะบูลี่คืออะไรจ๊ะทูรี่ครับอ๋อทูรี่ใช่เป็นเสื้อไทยเป็นเสื้อไทยครับเฮ้ยมันล้อแหลมมะเอาเรื่องอยู่นะว่าล้อแหลมดูล้อแหลมอันนี้เป็นงานใครครับเนี่ยใช่เป็นของทูรี่เลยครับทูรี่บางกอกผู้งานเอาเรื่องนะทูรี่บางกอกนี่คือมันเป็นอะไรฮะเป็นเสื้อไทยครับแบบ
ใช่มันเป็นเหมือนแบรนด์นะครับแล้วก็แบบเขาก็ไปทำกับพวกแบบคณะขวัญใจด้วยอะไรอย่างนี้ลายสวยครับแล้วราคาเป็นไงบ้างครับตัวนี้ราคาตัวนี้จะสูงหน่อยครับอยู่ที่ประมาณแบบ 1,500-2,000 ประมาณนี้เลยแล้วแต่เขาเล่นกันเพราะว่ามันเป็นบล็อกแรกโอเคขอบคุณมากนะครับโอเคครับตอนนี้มาถึงโซนทองผมละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะว่าโซนทองผมมีความแตกต่างยังไงกับโซนลันเลเนาะถ้าสำหรับผมต้องมาไวๆพี่ 3-4 โมงจะมีของหลุดเยอะครับต้องใช้ความสามารถแต่มันร้อนหน่อยพี่ร้อนหน่อยช่วงทองผมบางทีเราเจอเสื้อ50ขายได้1,000 2,000 หรือ500อย่างเงี้ยครับบ่อยพี่จริงจริงครับต้องมากี่โมง3-4 โมงก็ได้แล้วครับแต่ต้องดูที่ช่วงเลยพี่บางช่วงก็จะมีบางช่วงก็จะไม่มีครับแต่ไม่ใช่มาว่าจะเจอของหลุดตลอดโอเคแต่ดูจากที่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแบบแฟชั่นเนาะของใหม่ๆเบตเตอร์เลตเป็นเสื้อผ้าบ้านเลยครับบางทีช่วงนี้จะหลุดมาจากผ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยหลุดมาบ้างแต่ว่าผ้าบ้านนี่เขาว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้พี่บางทีหลุดมาตาดีได้บางทีก็เขาเล่นกัน 2-3,000 เขาก็มาขายตัวละ500ครับแล้วแต่โอกาสฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวสเก็ตใช่ไหมฮะอันนี้ทั้งสเก็ตทั้งสเก็ตสวยอยู่นะของใหม่เยอะจะหลากหลายพี่จะมีร้านของใหม่ด้วยของเก่าด้วยของหลุดด้วยบางทีเขามาเป็นผ้าบ้านแบบพ่อค้าแม่ค้าโซนนี้เขาก็จะลุมจนหมดเราต้องมาดูช่วงนั้นครับช่วงกี่โมงนะวันเสาร์ครับวันเสาร์สองโมงใช่วันเสาร์คนอย่างร้อนนะร้อนอย่างร้อนนะร้อนครับนี่ก็จะเป็นพวกเสื้อแฟชั่นละแนวใหม่ก็จะเป็นผสมครับแฟชั่นบ้างเป็นวินเทจบ้างเป็นของบ้านบ้างโอ้แต่โซนนี้ทำไมเขาแน่นอ่ะแน่นมากเลยแน่นเดินคนเดินเยอะตั้งแต่บ่ายแล้วครับตอนนี้จริงเหรอฮะจริงครับผมคนเดินเยอะมีของให้ดูเยอะมีตั้งแต่ราคาแพงราคาถูกราคาแพงจนถึงราคาถูกแต่ละโตนเนี่ยสวัสดีครับพี่ดูอยู่ตามคุณครับได้อุ้ยเป็นเท่าไหร่ครับกลมเปิดไว้ถึงหน้าเป็น90นะวันนี้เป็น80ราคาเปิดนะเอาไปให้ลูกค้าต่อครับผมขอบคุณมากครับเสาโซนนี้คือคักว่าต้นเย็นจะเยอะกว่านี้พี่อ๋อเหรอเดินกันหลายเดือนแล้วครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้าบ้านเนาะผ้าบ้านครับแฟชั่นพี่อยากรู้คนขายมันเยอะกว่าคนซื้อไก่มีทางออกไงบ้างคนขายมันเยอะกว่าคนซื้อใช่เราก็ต้องหาผ้าเยอะขึ้นเพื่อมาขายคนขายจริงพี่เราถึงจะอยู่ได้ครับหาผ้าเยอะขึ้นพี่หาผ้าเยอะขึ้นของแบบหลายๆสายให้มากขึ้นแล้วต้องหาของแบบแรงๆนะไม่จำเป็นพี่ไม่จำเป็นครับบางคนไม่ต้องการซื้อของแรงแค่ได้อะไร200-300ของก็พอแล้วอ๋อโอเคเข้าใจละพอแล้วมาอีกหนึ่งร้านครับอีกหนึ่งร้านนะโอ้โหหน้าผ้าดีเป็นไงครับหน้าผ้าเป็นไงบ้างเป็นพวกงานในกระแสบ้างเลยทั่วไปส่วนมากจะเป็นการ์ตูนครับเป็นการ์ตูนพวกนี้เป็นพวกสเปซแจมนี่ตอนนี้ผมขายอยู่2.5ฟันเหลืองกับฟันขาวราคาแตกกันนะฟันขาวหายากกว่าจะแพงกว่าฟันขาวมันแล้วแต่คนตั้งมากกว่าคิดยังไงครับกับหลักการตั้งราคาทำไมถึงตั้งราคาสูงเพราะอะไรอันนี้ผมมองในมุมมองคนเก็บผมเป็นคนเก็บมาก่อนบางลายบางตัวมันหาเจอได้ยากสภาพด้วยแล้วก็อย่างที่บอกอย่างตัวนี้ความแตกต่างก็จะมีตัวที่เจอฟันขาวบ้างใช่ใช่ใช่ครับแต่ฟันขาวก็จะเป็นสีที่เจอได้น้อยมันจะเป็นเหมือนบล็อกเทสบล็อกอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรหรือแบบไอ้พวกนี้ก็เป็นยักษ์เหมือนกันไม่ค่อยเยอะเหมือนกันครับมีมันก็จะมีต่างกันที่ไซส์ที่ตำหนิที่อะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งด้วยราคา20,000มาขายตรงตลาดมุกที่จริงๆจริงๆตรงนี้ไม่ได้แบบว่าเน้นว่ามันต้องได้ขายขนาดเป็นผัดกันชมมากกว่าหมายความว่าลูกค้าตรงสายมีทุนต่อรองกันได้เนาะราคาแบบคุณเป็นลายแรงหมดเลยพี่ลายแรงไอเทมหมดเลยนะสำหรับสายการ์ตูนใช่ไหมถ้าสมมติว่าใครเล่นการ์ตูนก็จะรู้เลยว่าอันนี้คือแต่ของผมก็จะเป็นลุงนี่ตูนไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
พวกนี้ก็จะเป็นในตัวฮาร์เลย์ก็จะเป็นราคาที่ขายที่ตลาดพอขายได้อะไรพวกนี้เท่าไหร่ฮะอย่างนี้ขายอยู่ 2,000 ครับอ๋อตัวนี้ 2,000 เจอมั้ยไม่ค่อยเจอประมูลบ้างครับแล้วก็ตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับตึกแดงอ๋อหาได้หลายๆที่แปลว่าก็คือไม่ได้แบบมาจากกระสอบแน่นอนหรืออะไรไม่มีไม่มีแน่นอนใช่ครับบอกไปว่าคืออาจจะได้ต้นทุนมาสูงอยู่แล้วด้วยครับแต่ว่าของผมก็จะเน้นสภาพไปเลยเพราะว่าผมซื้อมาใส่เองด้วยแล้วได้ขายด้วยมันเหมือนทองอะครับมันซื้อมาเก็งกำไรได้เราได้ใส่ด้วยได้ใส่แล้วได้ขายด้วยทำกำไรจากมันได้ด้วยมองเป็นธุรกิจได้ด้วยครับพี่อยากถามสำหรับตอนเนี้ยการค้าขายเนาะ คนขายเยอะกว่าคนซื้อในส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าซื้อกันเองนะครับแนวทางยังไงบ้างฮะจริงๆโอ้ตรงนี้ตอบยากมากเลยครับจริงๆมันผมมองแค่ว่าเรื่องซื้อขายมันก็คนชอบจริงๆตรงขายจริงๆหรือคนที่เข้าใจสินค้าแนวนี้จริงๆมันเลยตอบยากว่าไอ้เรื่องคนซื้อคนขายจะต้องคิดยังไงใครมากน้อยมากกว่านั้นผมว่าไม่เกี่ยวสุดท้ายถ้าใครพอใจจะซื้อขายกันหรือว่าแบบตกลงกันได้ชอบโอเคมันก็น่าจะจบจะคนขายเยอะก็ไม่จำเป็นใช่ครับจริงๆจริงๆคนขายเยอะมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับมันก็มีทางเลือกให้ลูกค้ามีอะไรอย่างนี้ครับโอเคแล้วหน้าผ้าอื่นเป็นไงบ้างฮะที่ร้านก็จะมีเสื้อบอลใช่ครับมีพวกเสื้อวงบ้างแล้วผมก็มีวงน้อยครับแล้วก็มีการ์ตูนอื่นๆพวกลายที่นิยมบ้างแล้วก็ส่วนมากกำไรพวกนี้จะไปอยู่กับหางหางมากกว่าน้ำสองมากกว่าอะไรครับอ๋อสรุปว่าคือลูกค้าที่จะซื้อคืออาจจะเป็นราคานี้ใช่ไหมใช่ตัวละร้อยต้นนี้จะขายดีขายดีร้อยสองร้อยสามร้อยจะเป็นราคาที่ตลาดแบบนี้คนจับต้องได้เข้าใจละเข้าใจละอันนี้แปลว่าทฤษฎีของการขายก็คือเราก็ต้องมีหลากหลายราคาใช่ใช่ครับเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเป็นทางเลือกใช่ช่องทางการติดต่อเกิดเพื่อนๆเห็นในคลิปของพี่ดิวแล้วยังไงบ้างติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กเลยอ๋อในเฟซบุ๊กนี้นะครับทุกคนถามเข้ามาได้เลยครับจะกระตูนจะวงบางทีผมสามารถหาให้ได้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็คอนแทคกับพี่ๆกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาที่นี่ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ครับจะของเยอะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คืออยู่ที่โซนคลองถมเนาะครับผมมีทั้งคลองถมโซนลานเล่คลองถมลานเล่คลองถมมีหมดเลยครับเป็นเพจมีทั่วเลยมีทั่วถ้าเกิดอยากจะมาร้านนี้หรือจะไปร้านไหนก็ได้ทั้งสองจุดใช่ครับมาอีกหนึ่งร้านร้านนี้ไม่มาไม่ได้เนี่ยฮะโอ้โหมาละโอ้ให้ไก่ซื้อให้เลยเหรอปึกๆนี่นะครับก็มาอีกละร้านเสี่ยทอสมาเลยครับคุณนิวยินดีเสี่ยทอสของเราครับผมเป็นไงบ้างครับเสี่ยครับดีเรื่อยๆครับอ๋อตอนนี้หน้าผ้าเป็นไงบ้างเนี่ยเราไม่เจอกันนานมากนานมากแล้วเดี๋ยวไปเปิดด้วยที่บ้านมี10ลูกอุ้ยเอาสิเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านไปเจอที่นี่ดีกว่านะนี่สิที่บ้านไม่ไปไกลเอาแขนยาวกับโอเวอร์ไซส์มาเปิดดีครับดีหน้าผ้าเป็นไงอ่ะถ้างานขายอ่ะจะหมดแล้วเพราะว่าพ่อค้าตัดหมดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเหลืองาน150อะไรเงี้ยขายตอนนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นหัวหมดเลยนี่นะตัวนี้เพิ่งได้ฮะ 30,000 ฮะตัวนี้ฮะอันนี้เมฆฮะอันนี้เมฆคืออะไร 30,000 อันนี้เมฆ90ครับโอ้ตัวนี้ก็15,000ทำหนึ่งเอ้ยนี่ไก่ต่อยฮะนี่คือ15,000โหราคาแรงขนาดเนี้ยครับอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างอ่ะขายยังไงอ่ะนี่ครับติดมือมั้ยไม่ผมไม่ได้ติดเพราะผมเปิดใช่ครับต้นทุนผมจะไม่เหมือนกับคนซื้อเข้าครับผมเปิดได้ก็เลยไม่ค่อยซีเท่าไหร่ครับก็เลยได้ราคาหน่อยถ้าหัวเหมือนเป็นกำไรครับได้หัวในกระสอบอุ้ยใครเอ่ยใครเอ่ยน้องคนนี้ปั้นครับมาช่วยขายยังไงอุ้ยน่าจะคุ้นคุ้นมาช่วยขายให้ค่าจ้างให้ค่าจ้างให้เสื้อคืออะไรแนะนำตัวก่อนแล้วแนะนำชื่ออะไรผมอายุ13ครับชื่ออัสมีครับอันนี้ชื่ออะไรนะอัสมีอัสมีครับเด็กปั้นผม13ครับ13แล้ววันนี้มาทำอะไรกับพี่ทองช่วงปิดเทอมมาขายเข้ามาช่วยขายของได้ค่าจ้างได้เสื้อไปขายให้หมดทุกอย่างให้น้องได้เกิดทำอะไรบ้างเนี่ยก็ช่วยจัดเสื้อพี่เรียงไซส์แล้วก็เก็บร้านก็ช่วยเก็บแบบเอาเสื้อไปเก็บใส่ถุงก็ช่วยขายสิบสามอายุ13ป้อนไหนม.2ครับม.2ทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบ
ไมชอบเสื้อวินเทจผมไม่รู้แบบอธิบายไม่ถูกครับไม่ถึงชอบเสื้อวินเทจอยู่ดีมันก็ชอบเองครับแล้วเห็นลายมันสวยตรงนี้ครับอ๋ออันนี้คือยังไงครับคือทำมากี่ปีละผมปีกว่าๆได้ครับแบบเดือน2เดือนแรกผมก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากเพิ่งมาจริงจังเมื่อ 3-4 เดือนฮะ 3-4 เดือนที่แล้วตอนแรกๆไม่จริงจังแล้วสาเหตุอะไรที่เกิดความจริงจังขึ้นมาได้ไงแรงบันดาลใจมีลูกค้ามาซื้อด้วยครับอ๋อซื้อที่ไหนในขอดูหน่อยสิมี Facebook มั้ย Facebook ให้พี่นิวดูหน่อยมาเออเจอน้องไงคลิปซุปเปอร์จิ๋วใช่ๆจิ๋วพามาแนะนำไม่รู้จักก็บอกพี่ท็อตพาน้องไปขายด้วยเนี่ยครับเป็นอันนี้นะเพื่อนๆใครอยากจะอุดหนุนมี TikTok ครับไม่ธรรมดานะเนี่ยเราไงเนี่ยอ่ะฝากบอกถึงเพื่อนๆหน่อยในอายุใกล้เคียงกันทำงานหากินดีกว่าถึงชอบฮะขยันฮะขยันมาช่วยผมก็ดูอยู่ตลอดนะดูอยู่ว่าเขาโอเคไหมเรื่องงานเรื่องอะไรเอ้ยโอเคดีแฟนผมยังชอบเลยครับแฟนผมยังบอกเฮ้ยน้องคนนี้ใช้ได้ไม่ธรรมดาขยันดีดีมาพาทัวร์หน่อยมะของยังไงบ้างเอ่ยไหนอะไรนะไอ้บอกเขาด้วยดูไงแค่เพื่อดูไงดูลายครับลายแล้วก็ดูลายดูป้ายดูอะไรอีกอันนี้คืออะไรป้ายมันเป็นอะไรลิขิตบัวสีอะไรเป็นสีสามสีพี่เป็นสีฟ้าม่วงเทาแล้วก็เทาดอกปีอยู่ไหนดอกปีอ่ะอันนี้ปีอะไรเอ่ยอันนี้ไงดูดิดอกปีอยู่ไหนจะได้บอกลูกค้าถูกต้องหาดินี่พี่1999ไม่คิดว่าย้อนไหมไม่ย้อนครับโตนโคครับนี่เป็นอะไรฮะเป็นมวยปั้มครับปีอะไรอันนี้น่าจะประมาณมัน90ดีได้ดูอยู่ร้านนะได้เห็นงานสวยๆนะไม่ต้องไปโดนของปลอมนะเด็กยุคใหม่ไม่โดนของปลอมนะคุณนี่ลองระวังโดนเขาหลอกซื้อมาเคยซื้อมาใช่ไหมเคยครับเคยให้ผมดูอยู่แล้วไก่โดนของปลอมมาเว้ยไปแอปแมทจะซื้อใครมาในออนไลน์ใช่มันต้องโดนก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก่งครับมันต้องโดนก่อนแล้วก็เก่งเวลาเราไปซื้อเนี่ยคือเราจะซื้อแบบยังไงอะหัวแบบเด็ดดีเลยหรอแบบปัญหาแต่ที่พี่เห็นก็คือเราก็อาจจะไปปาล์มของในลักษณะราคาที่มันไม่ได้สูงมากเลยเพื่อที่จะไปขายต่อเอาเงินไปทำอะไรบ้างเวลาขายได้ผมบางทีผมก็เอาไปกินแล้วก็ลงทุนใหม่ครับเงินเยอะยังไม่เยอะมากครับพอได้ขอพูดได้ไหมได้ครับดอกละร้อยครับโอ้ดอกละร้อยโอ้แปลว่าเยอะแล้วเหรอเงินเก็บเป็นไงบ้างก็2,000ได้อยู่โอ้โอเคแล้ว2,000นี่คือเป็นไงเป็นเงินที่ได้จากการขายของครับแล้วหักจากเงินลงทุนแล้วยังหักแล้วครับหักแล้วโอ้โหเห็นไหม2,000ถือว่าเยี่ยมนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้ไหมให้ครับขอให้ด้วยก็เป็นเงินไปโรงเรียนครับแล้วโตขึ้นคือยังไงอยากจะมีธุรกิจอยากครับแบบนี้ไหมก็อยากครับอ๋ออุ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เนาะอ่ะอะไรนะหาความรู้ใช่อ่ะอย่างนี้ก็เสร็จละสนใจก็ไปดูในเพจกับ TikTok ได้เนาะพี่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้เนาะใจมากเลยนะโอ้โหต่อไปโตขึ้นอนาคตไกลแน่นอนโหอันนี้เซียนแน่โอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อค้าไก่นะฮะที่เป็นตากล้องให้ฝากติดตามได้ที่ไหนเอ่ยฝากติดตามช่องทางเดิมครับส่วนมากจะลงงานใน Facebook ที่เจนพบตัวนปิ่นพาครับแล้วก็มาเจอกันที่ตลาดนกฮูกเรียบเมืองนนท์ได้เลยพี่สุขสันต์อาทิตย์ครับผมอยู่ที่เดิมตลอดครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายนิวพาทุกคนมาเดินทัวร์ตลาดที่นกฮูกอนิโซนของผมคลิปหน้านิวจะพาไปที่ไหนนะพาไปตลาดไหนจะพาไปตัดกระสอบหรือพาไปพูดคุยกับใครนะที่มีประโยชน์ต้องกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาละนี้ไปละบ๊ายบาย